เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดปราสาทนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับเอาใจสายมูนะจะมาบอกเคล็ดลับว่าจากที่ผมทำช่อง YouTube นะครับโหน่าจะประมาณ4ปีนะแล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 1,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ผมอ่ะมีเทคนิคอย่างไรนะครับภายในแบบปีนี้กระเด้งขึ้นมาตอนนี้ที่ 6,000 แล้วนะตกใจมากันครับเพื่อนๆเผื่อมีโชคนะฮะนี่ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดปราสาทนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับเอาใจสายมูนะว่าผมเนี่ยนะครับจะมาบอกเคล็ดลับว่าจากที่ผมทำช่อง YouTube นะครับประมาณน่าจะประมาณ4ปีนะ3ปีคือทำไว้แบบประมาณนึงอ่ะนะครับก็ทำทิ้งไว้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 1,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ผมอ่ะมีเทคนิคอย่างไรนะครับภายในแบบปีนี้กระเด้งขึ้นมาตอนนี้เป็น 6,000 แล้วนะตกใจเดี๋ยวพาไปบอกครับว่าเรามูกันยังไงนะครับจริงอ่ะเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยปกติผมไม่ได้เป็นคนบนบานสารกล่าวอะไรนะครับเพราะว่าถูกแม่สอนไว้นะครับว่าเฮ้ยอย่าไปบนอะไรส่งเดชเพราะว่าเดี๋ยวพอได้นะครับแล้วเราเองเนี่ยเราเรียกว่าเราจะไม่รู้แล้วจะนึกไม่ออกว่าเราจะต้องไปแก้ยังไงมันเป็นเรื่องของสัจจะนะเรื่องนี้ผมส่วนตัวผมเห็นมันเป็นเรื่องแห่งความสำคัญมากๆกับชีวิตผมนะครับผมจะไม่ค่อยพูดอะไรส่งเดชไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบนบานสารกล่าวหรือพูดกับคนก็ตามนะฮะหลายคนเวลาคุยกับผมจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ง่ายวะอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยบอกไปแบบเขาเรียกว่าส่งเดทอ่ะคือผมจะคิดก่อนไอ้ได้จริงหรือเปล่าได้ไม่ได้ผมก็จะค่อยคิดและบอกไปนะครับก็ใครที่คุยกับผมแล้วงุนงิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับกันคือมีอยู่วันหนึ่งครับผมได้มาวัดที่เนี่ยจริงๆเรามาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆก็นึกยังไงไม่รู้แบบเฮ้ยเห็นเขาบนกันนั่นนู่นนี่เอาไข่มาแก้บนเราก็มาหลายครั้งแล้วเราเห็นเป็นประจำนะครับเราก็เลยบนบ้างนะฮะพอบนเสร็จเว้ยก็บนไว้ไข่ร้อยใบนะฮะในโบสถ์นี่แหละเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าบนต้องบนยังไงนะฮะไม่ยากครับไม่ยากก็เลยไปบนไว้นะครับจากตอนนั้น 1,000 กว่าซับนะและ 1,000 กว่าซับมานานแล้วด้วยเราก็เลยบอกว่าคือผมขอแบบ 5,000 ซับภายในปีนี้เพื่อนๆ เชื่อปะตอนนั้นเราขอตอนมกราคมกุมภาเสร็จอยู่ดีๆใช่ไหมครับก็มีผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเชิญไปนะครับที่รายการแข่งขันอะไรเงี้ยรายการหนึ่งเราก็ไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็ไปแล้วเราก็เอามือถือไปเนี่ยเอาไปแต่มือถือด้วยนะเอาไปแต่มือถือด้วยแล้วก็เอามือถือเนี่ยถ่ายเป็นคลิปช็อตสั้นๆถ่ายประมาณ6คลิป7คลิปแล้วแบบคลิปนึงแบบนาทีนึงอ่ะไม่นาทีนึงอ่ะมันเป็นคลิปช็อตมันไม่ได้ยาวอ่ะนะเพื่อนๆ เชื่อมั้ยว่า6คลิปนั้นน่ะคนดูเป็นล้านน่ะงงเลยคนดูเป็นล้านไม่เท่าไหร่นะครับที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคือยอดคนติดตามอ่ะทะลุแบบ5,000 กว่าแบบพวดเขย่งก้าวแล้วก็กระโดดบึ้งขึ้นไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบใช่หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมนะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอ่ะค่อนข้างจะมั่นใจว่าใช่นะครับแต่ก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นความพยายามของเราด้วยนะครับบวกไปแล้วก็สวรรค์เปิดทางให้เรานิดนึงนะครับเทพยดาฟ้าดินนะครับตอนนี้6,000ซับแล้ว
ก็น่าตกใจนิดนึงแล้วผมก็เพิ่งมาแก้บนไปนะครับด้วยไข่100ใบถ้าใครติดตามอยู่ใน Facebook ก็จะเห็นนะไม่นานนะไม่กี่วันเนี้ยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปนะครับการบนที่นี่ง่ายนิดเดียวนะครับเราเดินเข้าไปใช่มั้ยครับในโบสถ์นะโบสถ์400ปีนะครับโบสถ์ที่นี่เก่าแก่มากนะครับเราเข้าไปบนแล้วเราก็ขอเลยขอในสิ่งที่เราอยากได้ขอเลยฮะตั้งจิตกับหลวงพ่อใหญ่แล้วหันไปมองที่เทวดาทั้ง4ตรงเขาเรียกว่าเป็นผ้าผนังนะครับศักดิ์สิทธิ์มากขอท่านได้เลยแต่อย่าขอทรงเดชนะขอให้มันมีประโยชน์นะครับขอแล้วก็เมื่อได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาทำตามเขาเรียกว่าสัญญากันไว้นะครับกับเทวดาแต่ที่ผมมาแก้บนครั้งที่แล้วนะครับผมก็ทำการขอเลยต่อไปนะครับขอหมื่นทรัพย์เลยพระ 4,000 นะแล้วผมขอเหมือนเดิมครับผมขอภายในปีนี้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ถ้าได้ผมก็จะมาแก้บนอีกนะครับยังไงเพื่อนๆก็ถ้าอยากลองดูนะครับไม่มากไม่น้อยไม่เสียหายอะไรนะครับนี่ครับเชิญครับวัดปราสาทนนทบุรีรู้เคล็ดลับแล้วนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณแถวนี้ครับว่าที่นี่มีความสวยงามและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างผมบอกเลยว่าเก่าแก่โบสถ์เนี้ย400ปีแล้วนะหลวงพ่อข้างในก็400ปีคือค่อนข้างเก่าแก่มากๆนะครับโชคนะฮะนี่ครับบังนี่ครับเลข5นะครับบังอุ๊ยเลขอะไร0เพื่อนๆเห็นเลขกันแล้วใช่ไหมครับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ถูกหวยขอให้รวยทรัพย์และกลับมาไหว้ที่นี่กันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเป็นไงครับเพื่อนๆโหวัดประสาทนี่คือสุดยอดของวัดจริงๆอ่ะนะครับโชคดีมากๆสำหรับผมนะอยู่ตรงนี้เลยบ้านผมอยู่ตรงนี้ประมาณ2กิโลนะครับเพื่อนๆท่านไหนจะมาวัดประสาทแล้วไม่มีเพื่อนนะครับทักถ่ายคอมเมนต์มาได้ถ้าผมอ่านทันเดี๋ยวผมมาด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าไงขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับจนจบนะครับแล้วก็ใครจะใช้วิธีเขาเรียกว่าลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับเราก็จะมีการมูกันบ้างนะครับเล็กน้อยตามความเชื่อแล้วก็ตามความเขาเรียกว่าให้ชุ่มฉ่ำจิตใจนะครับก็เรียนเชิญครับวัดปราสาทThank you.